คิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับจากช่องกีตาร์ยามว่างเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาหัดเล่นเพลงสุดใจนะครับว่าเราจะมีวิธีการเล่นยังไงให้มันดูน่าฟังนะครับเล่นยังไงให้มันดูมีไดนามิกนะครับเล่นยังไงให้เพราะเอางี้ดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงอินโทรก่อนนะครับว่าช่วงอินโทรเนี่ยเราเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นสัก 2-3 คลิปนะครับแบ่งเป็นพาร์ทอินโทรแล้วก็พาร์ทที่เล่นในเการะหว่างเพลงนะครับแล้วก็ช่วงโซโล่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงในช่วงอินโทรเนี่ยเพลงเนี้ยอยู่ในคีย์ E minor นะครับอยู่ในคีย์ E minor คอร์ดที่ใช้ในการเล่นอินโทรเนี่ยก็จะมีคอร์ด E minor นะครับแล้วคอร์ด C คอร์ด B minor แล้วก็คอร์ด E minor จะมีอยู่แค่นี้นะครับคอร์ดที่ใช้เล่นช่วงอินโทรเดี๋ยวดูในช่วงแรกนะครับว่าผมเล่นแบบไหนเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะเล่นเมโลดี้นะครับที่สาย1นะครับสาย1ช่องที่3นะครับโดยการที่เราใช้เนี่ยนิ้วกลางนะครับมากดที่สาย1ช่องที่3จากนั้นนะครับให้เราดีดโดยใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางแบบนี้แล้วก็ใช้การเล่นแบบเทคนิค pull off นะครับ pull off แบบนี้ใช้นิ้วชี้มากดที่สายที่1ช่องที่2นะครับอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับเรามาเล่นสายเปล่าสายที่1นะครับแต่ตรงเนี้ยจะเราจะดีดเบสลงด้วยก็คือสาย6นะครับช่องไม่มีช่องสาย6สายเปล่านะครับแบบนี้เดี๋ยวรู้แบบช้าๆทันไหมฮะอีกครั้งนะฮะดีดลงก่อนนะครับที่สายที่1ช่องที่3แล้วก็ pull up แล้วก็ดีดสายเปล่าพร้อมกับสาย6นิ้วโป้งและนิ้วนางแบบนี้นะครับจังหวะที่ตามต้นฉบับจะเล่นอย่างนี้นะจะเร็วสักหน่อยนะครับตรงช่วงนี้เราลองฟังก่อนให้มันติดหูแล้วเราก็ค่อยๆฝึกตามเสียงที่เราได้ยินในหูของเรานะครับต่อมาจะเป็นตรงนี้นะเราจะใช้นิ้วกลางนี่แหละครับมากดที่สายที่1ช่องที่7นะครับแล้วก็สไลด์มาที่ช่องที่12นะครับสายที่1ช่องที่12เลยเพื่อนๆจะสังเกตจะมีการเกาอยู่นิดหน่อยตรงนี้นะครับก็คือสายที่2กับสายที่3นั่นเองเราใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับที่พอเราเล่นนิ้วนางในสายที่1ตรงนี้แล้วนะฮะเราจะมีการเกาสายเปล่าสายที่3กับสายที่2นะครับแบบนี้นะครับ2 3เกา2ก่อนแล้วก็3นะฮะที่ผมเล่นนะครับแล้ว
แล้วก็สไลด์มาเลยนะครับจากช่องที่7เนี่ยสไลด์มาถึงช่องที่12นะครับในสายที่1พร้อมกับดีดเสียงเบสด้วยนะฮะดีดเสียงเบสลงด้วยตรงจังหวะสุดท้ายที่เราติ้งตรงนี้นะแล้วมีพร้อมเบสสาย6เพราะมันยังเป็นคอร์ด E minor อยู่นะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นคอร์ด E minor อยู่เสร็จแล้วจะมาเข้าคอร์ด C จะเข้าคอร์ด C นะครับผมจะเล่นตรงนี้นะฮะจริงๆมันจะเป็นตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเล่นตัวเดียวเนี่ยมันจะคุมเสียงเบสเล่นเสียงเบสไม่ได้เล่นเสียงเบสยากนะครับถ้าเล่นมันต้องกลางนิ้วโอ้กลางยากเหมือนกันเพื่อนผมเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยแปลงมาเล่นเป็นเสียงต่ำตรงนี้นะครับเป็นคอร์ด C เราจะมาเล่นคอร์ด C ตรงนี้ที่มันอยู่ช่อง8นะครับใช้นิ้วทาบเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้นิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวสไลด์ตรงนี้เข้ามาก่อนทำนองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำนองเมโลดี้ที่ผมเล่นนะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้นิ้วชี้เนี่ยทาบที่สายที่ทาบที่ช่องที่7ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วค่อยสไลด์เข้ามาเข้าฟอร์มคอร์ด C ในช่องที่8แบบนี้นะครับดีดไปก่อนเราเน้นใช้เน้นที่สายที่2นะครับเมโลดี้ใช้นิ้วกลางดีดนะครับเพื่อนแต่ตึ้งตรงเนี้ยเราจะดีดเสียงเบสลงด้วยก็คือเสียงเบสสายที่6นั่นเองช่องที่8นะครับแบบตรงนี้แล้วก็มันจะมาจากเมโลดี้ตรงนี้ตรงนี้เราแปลงมาเล่นตรงนี้แทนหรือใครจะเล่นตรงนี้ก็ได้เป็นเสียงต่ำตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดอะไรแล้วแต่เราแต่ผมจะเล่นข้างล่างตรงนี้สายผมเล่นคู่กันเลยสายที่2กับสายที่1นะครับช่องที่8นะครับแล้วก็จะมีการกาวต่ออีกนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือสายที่2สายที่3แล้วก็สายที่4นะครับไล่ลงมาเลยติวติวติวตรงนี้นะฮะต่อจากตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะครับจะมาเข้าคอร์ด B minor นะครับคอร์ด B minor ก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยเลื่อนนิ้วชี้นะครับที่อยู่ช่องที่8นะครับถอยกลับไป1ช่องที่ช่องที่7นะครับเสร็จแล้วจะเล่นเมโลดี้ตรงนี้ครับใช้นิ้วก้อยนะครับใช้นิ้วชี้ทาบไปที่ช่องที่7แล้วก็นิ้วก้อยมาเล่นเมโลดี้ติวติวตรงนี้ติวทีหลังเนี่ยจะใช้ดีดเสียงเบสลงด้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วจะเล่นเมโลดี้ตรงนี้นิ้วยังทาบอยู่นะครับนิ้วชี้ยังทาบอยู่คือใช้นิ้วกลางเนี่ยนะครับนิ้วชี้เราทาบไว้ก่อนแล้วก็ใช้นิ้วกลางมาเล่นhammer on นะครับในสายที่2นะครับช่องที่8นะครับใช้นิ้วกลางดีดนะครับแล้วก็นิ้วนางเกี่ยวสายที่1ช่องที่7ที่เราทาบไว้แล้วดีดเสียงเบสสายที่6แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูแบบต่อเนื่องตรงนี้นะครับจากคอร์ด C เนาะจังหวะปกติจะเล่นแบบนี้นะครับต่อจากตรงนี้มันจะมีต่ออีกนิดนึงนะครับที่ก่อนจะเข้าท่อนร้องนะครับจากตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้นะฮะก็คือเราจะเล่นจากที่เราดีดเบสสาย6ไปแล้วนะครับจากเมื่อกี้นี้
เราก็จะเล่นสายที่เป็นคอร์ด E minor ข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆ2นิ้ว2สายนะครับสายที่5ช่องที่2นะครับสายที่4ช่องที่2เหมือนกันแล้วก็สไลด์มาสายที่4ช่องที่4นะครับใช้นิ้วโป้งดีดก็ได้ผมจะใช้นิ้วโป้งดีดนะครับแล้วก็เล่นที่สายที่3สายเปล่านะครับใช้นิ้วชี้เกี่ยวนะครับแล้วมันจะต่อมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็คือสายที่เรามาเล่นสายที่3ช่องที่ช่องที่9นะครับช่องที่9ตรงนี้แล้วก็สายที่2ช่องที่7นะครับสายที่2ช่องที่8แบบเล่นแบบแฮมเมอร์ออนก็ได้แล้วก็มาเล่นตรงเนี้ยจะเล่นฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกทั้ง3สายเลยสาย1สาย2แล้วก็สาย3พร้อมกับดีดเบสลงด้วยสาย6นะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นเข้าคอร์ด E minor แล้วนะครับจากคอร์ด B minor แล้วก็มาเข้า E minor นะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูแบบต่อเนื่องตรงนี้นะครับพออยากมาเนี่ยมันจะลงคอร์ดท่อนร้องพอดีนะฮะพอเราจะเข้าท่อนร้องใช่ไหมฮะมันจะเนี่ยจะต่อจากตรงเนี้ยสายที่3มันจะลงคำว่าอยากเพราะอยากแล้วก็ลงพร้อมกับเบสด้วยแล้วก็ฮาร์โมนิกมันมีผมเคยทำคลิปอธิบายให้เพื่อนๆได้ลองฝึกเล่นดูนะครับที่คลิปที่ผ่านมาด้วยวิธีการทำเสียงฮาร์โมนิกนะฮะลองฝึกดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังเล่นไม่ได้เนี่ยเพราะมันใช้แค่นิ้วแตะเฉยๆนะครับช่องที่12นี่จะทำง่ายที่สุดละเสียงมันจะดังง่ายที่สุดละเราเน้นแตะให้ตรงบริเวณเฟดอย่าแตะระหว่างเฟดจะไม่ดังนะครับดังแต่ไม่ดังเบาดังค่อยนะครับให้เราแตะตรงเฟดเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราตรงเฟดนะครับถ้าไปทั้ง3สายเลยแล้วก็นิ้วนี้เราก็ทั้ง3นิ้วนะครับประจำสายไปเลยนะครับแล้วก็นิ้วโป้งพร้อมดีดเบสสาย6แบบนี้นะครับแบบนี้เลยจะดูแบบต่อเนื่องนะครับตรงนี้จากเริ่มแรกเลยดีกว่านะฮะท่อนร้องเนี่ยจะไปแนะนำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับยังไงนะครับลองฝึกกันดูนะครับคิดว่าถ้าฝึกบ่อยๆน่าจะพอเล่นได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมทำออกมาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ